This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. เรามีความเข้าใจผิดมีมายาคติว่าเราเนี่ยคือผู้ส่งออกรายใหญ่เราจะทำอะไรก็น่าจะได้เพราะฉะนั้นจึงมีนโยบายรับจำนำข้าวพยายามดึงข้าวไว้ไม่ส่งออกราคาข้าวมันจะได้ขึ้นแต่หารู้ไหมว่ากลไกตลาดมันรู้ว่าคุณเนี่ยเล่นเอามาเก็บไว้เฉยๆเดี๋ยววันหลังคุณก็ต้องปล่อยครับราคามันก็ไม่ขึ้นทีนี้มันก็มีนโยบายอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าประกันรายได้เขาจะประกันว่าชาวนาเนี่ยควรจะได้รับระดับราคาถ้าชาวนาขายได้ราคานี้ต่ำกว่าที่เขากำหนดไว้เขาแถมเงินให้แค่นี้แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยระยะยาวเนี่ยไม่ช่วยประเทศเลยเราควรให้ชาวนาคิดว่าอยากได้กำไรสูงสุดไม่ใช่ราคาสูงสุดสายพันธุ์จะต้องสายพันธุ์อย่างไรที่จะทำให้เราไปจับตลาดประเภทพิเศษแต่เราต้องทำข้าวให้เป็นโปรดักต์ต้องทำข้าวที่ไม่ใช่กินอิ่มแต่ต้องกินอร่อยยกระดับคุณภาพขึ้นไปยกระดับเทสอร่อยต้องให้เทสตี้คือให้มันกินอร่อยไม่ใช่กินแล้วอิ่มเฉยๆพอกินแล้วอร่อยนี่จับตลาดพิเศษได้ไหมอันนี้เหมือนของแพงขายของแพงละพรีเมียมขายของแพงละใช่ไหมครับประการถัดไปเซฟตี้ความปลอดภัยด้านความปลอดภัยโอ้เดี๋ยวนี้คนที่เจริญขึ้นเรื่อยๆในประเทศที่มีเงินเขาจะกินข้าวอินทรีย์เขาจะกินข้าวที่ไม่ใส่ไม่มียาฆ่าแมลงข้าวปลอดสารนี่เรียกข้าวปลอดสารพิษจะขายได้ราคาแพงไหมถูกต้องดูไฮโซผมเทียบแบบสับง่ายๆนะไฮโซกว่าและประการที่3 healthy ครับกินแล้วส่งเสริมสุขภาพให้ดีเพราะคนชอบบอกว่ากินข้าวเนี่ยกินแป้งเยอะคนเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นมันมีการผลิตภัณฑ์ที่ทำ seeding คือทำเมล็ดพันธุ์ที่ข้าวเนี่ยมีน้ำตาลน้อยเพราะฉะนั้นคุณจับตลาดได้หลายแบบแล้วใช่ไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะผลิตอะไรที่ด่านดื้อแต่ต้องจับตลาดเฉพาะและเราจะไม่เหมือนอินเดียไม่เหมือนที่อื่นแล้วใช่ไหมครับเพราะเราสามารถที่จะผลิตใช่ไหมฮะเรามีมูลค่าเพิ่มละมีมูลค่าเพิ่มแต่จะผลิตได้ก็ต้องมีเมล็ดพันธุ์ก่อนครับจากเมล็ดพันธุ์ก็มาที่ดินดินของเมืองที่ดินของเมืองไทยเนี่ยเราเป็นนาแปลงเล็กปัจจุบันนี่เป็นนาแปลงเล็กดัตวิทย์นาแปลงเล็กเนี่ยมีคันนาแล้วก็มีคันนาเวลาจะใช้เครื่องจักรมันยากลำบากมันต้องยกข้ามคันนามาไถเดียวหมดแล้วก็ยกข้ามใหม่ต้นทุนก็แพงใช่ไหมถูกต้องครับอาจารย์เพราะฉะนั้นจะทำไงให้เป็นนาแปลงใหญ่ขึ้นอันนี้ไม่ง่ายแต่ต้องทำพอเป็นนาแปลงใหญ่แล้วเนี่ยระดับพื้นที่ดินเนี่ยจะต้องปรับระดับใหม่ให้มันเสมอกันให้มันเสมอเพราะนาแปลงเล็กเนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าที่นาไอ้พื้นที่ที่มันไม่เสมอกันเนี่ยคันนามันกันน้ำไว้ให้เพราะคันนามันเล็กถูกไหมครับมันเป็นบล็อกแล้วก็น้ำก็จะได้ขังในพื้นที่ได้น้ำก็ขังทุกพื้นที่ได้แต่ถ้าคุณนาแปลงใหญ่น้ำก็จะเทไปได้ถูกครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องปรับระดับพื้นที่ดินให้มันเสมอกันให้มันเสมอกันครับและขณะเดียวกันเจ้าของมันมีหลายเจ้าของจะทำยังไงให้เจ้าของทั้งหลายมาร่วมกันทำนาร่วมกันครับแต่คนไทยก็จะมักจะชอบว่าฉันขาดอิสระฉันอยากจะทำของฉันน่ะไปร่วมกันหลายๆเจ้ามันก็ลำบากเหมือนไปมัดชะตาชีวิตด้วยกันเหมือนมัดชะตาชีวิตด้วยกันเพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายแต่ก็ต้องทำอันนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนได้อีกส่วนถูกไหมครับครับถัดมาคือน้ำดร.วิทย์รู้ไหมครับว่าเราเนี่ยน้ำชลประทานที่เราทำนาขณะนี้ขยายน้ำต้นทุนที่ทำนาเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่ครับแต่ส่วนที่จะต้องทำก็คือคลองไส้ไก่ชลประทานมันกั้นเขื่อนไว้ครับน้ำปล่อยออกมาในคลองใหญ่เข้าคลองซอยเล็กซอยน้อยชาวบ้านเขาเรียกคลองไส้ไก่แต่เราเนี่ยมันมีระบบที่เรามีปัญหาก็คือต้นน้ำใช้น้ำเยอะเพราะบางทีเอาไปเพื่อไม่ให้หญ้าขึ้นมั่งเอาน้ำเกินให้ปลายน้ำมันก็อดใครอยู่ต้นน้ำก็ได้น้ำเยอะปลายน้ำก็ได้อดและคลองไส้ไก่ก็ไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะต้องทำอย่างไรที่จัดการตรงนี้จัดการไงครับ 1. พัฒนาคลองไส้ไก่ 2. พัฒนาระบบการแช่น้ำไม่ใช่ให้ใครต้นน้ำได้น้ำมากกว่าปลายน้ำโอเควิธีทำไงครับถ้าผมพูดเนี่ยชาวนามองระยะสั้นและใกล้ๆจะไม่พอใจครับคือเก็บค่าน้ำถ้าคุณใช้น้ำเยอะคุณจ่ายเยอะเงินนั้นไม่ได้เอาไปไหนให้อยู่ในท้องที่นั้นเป็นกองทุนของท้องที่ครับและก็ให้ชาวนานั่นนะครับเป็นคณะกรรมการในการที่จะเอาเงินที่ได้นั้นน่ะเอามาจัดสรรที่จะทำคลองไส้ไก่และเอามาพัฒนาแหล่งน้ำในบ้านของตัวเองอย่างนี้เวิร์กไหมจะได้จัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ในชุมชนของทุกท่านที่อยู่ใกล้เคียงกันและต้นน้ำถ้าอยากจะใช้น้ำมากเชิญแต่คุณจ่ายเยอะนะโอเคเขาจะได้มีความตระหนักรับรู้ในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างทรงคุณค่าถูกเขาก็จะลดการใช้ที่มีคุณค่าขึ้นแต่นี้เนี่ยพอบอกจะเก็บค่าน้ำคนก็จะบอกว่าอ้าวไม่เคยเสียทำไมจะเสียแต่ระยะยาวถ้าจะทำมันต้องทำอย่างนี้ให้ได้ครับคราวนี้ก็มาถึงประการถัดไปไอ้เทคโนโลยีการผลิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือของชาวนาด้วยว่าชาวนาเรียนรู้ว่าจะใช้เทคโนโลยีแบบไหนในการที่จะปลูกแต่ขณะนี้เมืองไทยเนี่ยมีคนที่มีอาชีพทำนาเยอะครับแต่มีคนที่เป็นมืออาชีพน้อยศาสตราจารย์ยังแบ่ง2กลุ่มนะคนที่มีอาชีพทำนากับคนที่เป็นชาวนามืออาชีพผมเรียกแบบนี้ละกันจุดตัดของอาจารย์คืออะไรครับชาวนามืออาชีพก็คือคนที่ประคบประหงมเอาจริงเอาจังกับมันครับเรียนรู้เทคโนโลยีรู้ว่าเวลาไหนจะทำอย่างไรทั้งหมดใช่ไหมครับอันนี้ก็เรียกชาวนามืออาชีพถามว่าประเทศไทยมีเยอะด้วยมีเยอะนะแล้วก็ปลูกข้าวได้ไร่หนึ่งเนี่ยพันกว่ากิโลมาก็มีเยอะคือมากกว่ามาตรฐานแล้วล่ะสูงทัดเทียมกับประเทศอื่นๆเขาแล้วเพราะฉะนั้นทำยังไงครับที่เราจะลดไอ้ชาวนาประเภทที่เขาเรียกว่าชาวนาโทรศัพท์ชาวนาโทรศัพท์อาจารย์เราขออนุญาตถามมีจริงใช่ไหมอาจารย์ผมได้ยินบอกว่าโทรศัพท์ไปแล้วก็ให้แรงงานเข้ามาดูแลนาของตัวเองคือสมัยนี้มันมีการจ้างครับจ้างรถไถจ้างหว่านจ้างเก็บเกี่ยวถูกไหมครับไม่ต้องทำเองเป็นตัวเองเป็นเจ้าของที่แล้วก็มีชาวนาประเภทที่บางทีก็เขาก็ต้องมาขับแท็กซี่เขาก็ต้องไปประกอบอาชีพอื่นสร้างประกอบอาชีพอื่นพอถึงเวลาที่จะเกี่ยวข้าวก็กลับมาบ้านเป็นเฉพาะหน้านาแล้วก็ไม่ได้ประคบประหงมอย่างที่พูดอันนี้ก็เยอะครับซึ่งเราไปว่าเขาไม่ได้นะเขาคิดว่าเขามี opportunity หรือเขามีโอกาสในการที่เขาจะหารายได้จากทางอื่นด้วยเขาก็ทำดีที่สุดสำหรับเขาเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนี้ผลผลิตต่อไร่มันถึงไม่สูงไงล่ะเพราะไม่มีคนเอาจริงเอาจังคือไม่ได้ดูแลเหมือนกันกับผู้ที่เป็นมืออาชีพอ่ะถูกเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะต้องทำอย่างไรที่จะให้ชาวนาเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเวลาที่ข้าราชการไปบอกชาวนาว่าควรทำอย่างไรเนี่ยไม่เวิร์กหรอกครับข้าราชการชอบทำแปลงทดลองครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยชาวนามาดูสิทำอย่างนี้ไม่เวิร์กครับที่ไม่เวิร์กก็เพราะว่าชาวนามองว่าข้าราชการก็ทำได้สิทรัพยากรเองเยอะนี่ว่าเองใส่ปุ๋ยอุปกรณ์ก็มีเองใส่ปุ๋ยก็ดียาฆ่าแมลงก็ดีทรัพยากรเองเยอะแต่ข้าเนี่ยทำไม่ได้อย่างเองหรอกเพราะฉะนั้นหนทางในการที่จะช่วยขยายให้มีชาวนามืออาชีพก็คือให้เขาไปเรียนรู้จากชาวนามืออาชีพด้วยกันถ้าผมเป็นชาวนาที่อยากจะเรียนรู้เพราะไปเรียนกับดร.วิทย์ที่เป็นชาวนามืออาชีพครับโอ้โหทำได้ตั้ง1,000 กว่ากิโลต่อไร่ทรัพยากรก็เหมือนเราเขาเหมือนเราคุณเหมือนกันเราคุณเป็นชาวนาผมก็ชาวนาความรู้เราก็สูสีทรัพยากรมันก็พอๆกันละวะเสียงพอๆกันละวะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นคุณทำได้ผมก็น่าจะทำได้หัวอกเดียวกันสภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าที่ของรัฐก็คือจับให้เขาเจอกันจับให้เขาเรียนรู้ซึ่งกันและกันสร้างระบบการเรียนรู้จากชาวนาด้วยกันครับมันจะดีกว่ามากถ้าอย่างนี้อย่างน้อยก็เห็นตัวอย่างที่จับต้องได้ว่าเพื่อนร่วมอาชีพสถานการณ์เดียวกันทำแบบนี้เหมือนกันคราวนี้ชาวนาที่มีลักษณะพิเศษครับตอนนี้เมืองไทยเริ่มมีเยอะเขาไม่สนใจรัฐแล้วเขาหันไปปลูกข้าวอินทรีย์ เขาหาตลาดเองที่จะส่งออกไปเยอรมนีโอ้โหที่ตำบลนาโศผมเคยคุยด้วยทวิตจำได้ไหมไอ้เบี้ยกุดชุมอ๋อผมจำได้ละนั่นแหละกุดชุมนั่นแหละที่เดียวกันพื้นที่นั้นแหละครับเขาไปหาตลาดเองคือในยุโรปและข้าวปลอดสารพิษครับเขาก็ทำนาปลอดสารพิษเข้าหลักที่ผมพูดเมื่อกี้ไหมครับทำคอมมอดิตี้ให้เป็นโปรดักต์ให้มันแตกต่างกว่าคนอื่นไม่ใช่แค่สินค้าดาดๆที่ซื้อจากใครก็ได้ไม่ใช่ของโหลครับไม่ใช่ของโหลอ่ะและขายไปเนี่ยได้ราคาดี 2-3 เท่าตัวนะครับจากที่คนอื่นเขาทำครับโอ้อย่างนี้มันมีเริ่มมีในอีสานอันนี้ยโสธรสุรินทร์ก็มีครับนะครับบุรีรัมย์ก็มีนะครับศรีสะเกษก็มีที่มีกลุ่มรวมตัวกันและทำในลักษณะที่เราพูดเป๊ะเลยผมคิดว่ารัฐควรจะใส่ใจที่จะส่งเสริมให้เกิดเล็กๆอย่างนี้นี่คือโรงเรียนเลยละอย่างดีที่เราพูดกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นครูที่ชาวนาด้วยกันเขาจะมาเรียนรู้และเขาหาตลาดและตลาดของเขาเนี่ยก็จะบางอันชอบกินข้าวแบบนั้นชอบกินข้าวแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็มาสร้างผลิตผลของเขาให้ตรงและที่เราให้ฟังว่าเจ้าโซทอนเขามีโรงสีของตัวเองด้วยเพื่อที่จะไม่ให้โรงสีเนี่ยไปประปนข้าวกับอย่างอื่นเพราะเขาต้องข้าวอินทรีย์จริงๆแสดงว่าเขาดูแลตั้งแต่ต้นน้ำไปเรื่อยๆเลยจนถึงขั้นโรงสีเลยถูกต้องแต่ดร.วิทย์รู้ไหมว่าไอโครงการรับจำนำข้าวจะทำให้เขาพังพินาศไปก็คือว่าไอโครงการรับจำนำข้าวให้ราคาสูงกว่าตลาดใครมีข้าวมาเชิญฉันซื้อในราคาสูงหมดท่านรัตวิทย์เป็นคนที่อุตสาห์ปั้นตลาดและทำข้าวพิเศษอย่างนั้นแต่มาเจอข้าวอะไรก็ได้กูก็ขายข้าวได้ราคาแล้วเราจะทุ่มเทไปทำไมแล้วเราจะทุ่มเทไปทำไมพวกนี้ตะบะแตกครับมีสมาชิกบางคนตะบะแตกก็ถ้าอย่างนี้เราจะไปประคบประงมทำนาแบบเยี่ยมที่พูดกันนะไปทำไมเราทำอะไรก็ได้ขายให้รัฐครับข้าวดีไม่ดีเขาซื้อหมดทุกเม็ดราคาอย่างนี้ราคาสูงหมดเลยเกือบพังนะครับดีว่าโครงการรับจำนำข้าวพังเสียก่อนครับอาจารย์ผมถามเนี่ยอย่างกรณีผมเชื่อว่าองค์ประกอบสำคัญเลยคือชาวนาเองต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะเดินทางนั้นอยากจะเดินทางในแง่ที่ว่าสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวเพิ่มผลผลิตต่อไร่นะครับในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ต้องตระหนักว่าเราเงินงบประมาณที่ลงไปจะต้องได้และมีความยั่งยืนด้วยนะครับอยากให้อาจารย์ฝากอะไรตรงนี้เพราะหลายคนมองว่าการได้เงินทันทีและรวดเร็วคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่ผ่านมามันติดอุปสรรคอะไรที่ทำให้ผมใช้คำว่าอาจจะเป็นระบบเศรษฐกิจไทยยังไม่ใส่ใจยังไม่โฟกัสกับเรื่องนี้เท่าที่ควรครับอาจารย์ผมคิดว่ารัฐจะต้องแยกให้ออกว่าหนทางนโยบายของรัฐมีสองทางครับทางหนึ่งคือเรื่องตลาดอีกทางหนึ่งคือเรื่องผลิตครับผมคิดว่าอย่าไปเล่นเรื่องตลาดเลยดร.วิทย์เห็นแล้วใช่ไหมว่าของเราเนี่ยเราไม่สามารถจะเป็นเหนือตลาดต่างประเทศเราเป็นแค่มิกกี้เมาส์ที่จะทำให้ราคาข้าวมันสูงครับมันยากเพราะฉะนั้นรัฐควรจะต้องหันกลับมาพยายามทำทางด้านการผลิตครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ดินน้ำนะครับและการขนส่งเมื่อกี้เรายังไม่มีเวลาที่จะต้องพูดเรื่องการขนส่งการสีข้าวการวัดเกรดข้าวของพวกนี้มันทำให้ต้นทุนการผลิตเราเนี่ยลดลงครับถ้าต้นทุนการผลิตลดลงจากการที่เราเพิ่มผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นประเทศไหนเราก็สู้ได้ครับจริงป่ะจริงครับราคาข้าวต่างประเทศมันทำราคาตกเราก็สู้ได้เพราะต้นทุนเราต่ำลงครับแต่ถ้าเราไปทำไอ้ราคาจอมปลอมในประเทศให้ราคาสูงและต่างประเทศราคาต่ำแต่เราเงินไปยัดหมดเลยทำให้มันจอมปลอมเราก็เลยกอดคอตายชาวนาในบ้านเราก็ดีได้ราคาดีก็ไม่ต้องทำอะไรมากได้ผลประโยชน์เฉพาะหน้าได้ผลประโยชน์เฉพาะหน้าระยะยาวเป็นไงไม่รู้ครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าวันนี้เป็นโอกาสที่เป็นประโยชน์มากๆเพราะว่าเราได้เอ็กซเรย์สิ่งที่อยู่กับคนไทยมานานและถือว่าเป็น Product Champion คนไทยนั่นก็คือเรื่องข้าวนะครับเพราะว่ามันทำให้เราได้รู้ครับว่าประเทศเรานั้นดูแล้วเล็กเกินกว่าที่จะไปกำหนดราคาโลกนอกเหนือไปจากนี้การดูเฉพาะราคาแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ใช่ครับคงต้องย้อนกลับไปดูต้นทางว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ข้าวไทยนั้นเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนครับและส่วนหนึ่งคือความใส่ใจในเรื่องของการที่จะปลูกข้าวการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆการพัฒนาพันธุ์ข้าว แต่ว่าคงไม่ได้ทำแต่เพียงแค่ฝ่ายของเกษตรกรแต่เพียงอย่างเดียวภาครัฐเองมีบทบาทเป็นอย่างสูงด้วยวันนี้ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆนะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์เจิมศักดิ์มากๆที่มาเอ็กซเรย์สิ่งเล็กๆที่เรากินทุกวันที่เรียกว่าข้าวขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับเรื่องนี้ใครคนใดคนหนึ่งคงจะทำคงจะไม่ง่ายนะครับแต่ว่าคงจะต้องประกอบกันทุกภาคส่วนในการที่จะเดินหน้าพัฒนาข้าวไทยซึ่งถือว่าเป็น Product Champion ของบ้านเรานั้นเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice